เจอดราม่าชีวิตคู่ที่ปิดฉากลงไปลุ่มเล้าอย่างหนักหน่วงสำหรับหมอลำสาวสวยแพรวๆแสงทองก็ขอมูฟออนใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันส่วนชีวิตครอบครัวกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทั้งสองได้ตกลงกันด้วยดีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกๆและแบ่งเวลาดูแลลูกทั้งสองคนให้ดีที่สุดล่าสุดแพรวๆพาลูกชายคนเล็กอย่างน้องโตเกียวพร้อมครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่สปป.ลาวพร้อมโพสต์ภาพบรรยากาศสวยๆมุมถ่ายรูปสวยๆและรูปถ่ายน่ารักน่ารักกับลูกชายลงเฟซบุ๊กส่วนตัวแต่งานนี้ทำการแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชมและส่งกำลังใจให้กับหมอลำสาวกับมีบางคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าบอกว่าสตอซึ่งสาวแพรวๆก็ไม่อยู่นิ่งรีบตอบกลับสวนทันทีเป็นอิโมจิรูปเท้าเรียกว่าตอบสั้นๆแต่พริกสะเทือนแบบต้องมีคนสะดุ้งบ้างแหละ